ชิญทุกท่านธรรมดากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นเถิดธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐากนัมการังกโรมาสิเองนะโมตัสสะพระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองนะโมตัสสะพระขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะต
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นธรรมยังพุทธาที่ถูกติงกรุมาสิเองโยชุตาทาคาโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิจูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควะเป็นผู้มีความจำรึกจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสาสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสยะอภิญญาสะชิกตะวะปะเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนังเกวัลปาริปุณังปาริสุทังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมหังภควันตังสิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติกโรมาสิเองโยสุโสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วฌานที่ติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้
และให้ผลได้ไม่ชำกาการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันไหโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมประธรรมนั้นด้วยเสียงกลางธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาสิเอโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัคคินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอัญญุตตารังปุญญาเกตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกลางรัตนตยาปนมาคาทะหายโยชีวสังเวคปริกิตานาปาทะหันจาพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหันโนโยจันตสุทธภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐ
หมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหัมทะเรนตังข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสะทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตเพทปินนโกจำแนประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคตีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหัมทะเรนตังว่าพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสันหิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหัมทะเรนตังข้าพเจ้าว่าพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสะผู้ปัดเทวามาโหนตุเวตาสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามิสุขตปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายัสปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์
Happy สัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลละภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทขันเหล่านี้เองธารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เทวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมัสเกวลัสทุกขคันทัสส
อันตะกิริยาปัญญาเยทะทีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นชาตาอาคารรสมาอนาคาริยปภะชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติปรมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจิรปาริณิพุตตังปิตังภควันตังสรณังคตังเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาหัสสะนังยะถาสติยะถาภะละมนสิกาโรมาอนุปติปัชฌามาจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสหสหโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลสะทุกขคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า25ค่ะบทอริยธนคาถาธรรมยังอริยธนคาถาโยธนามาสิเองยะสะสัทธาตถาคติอาจาราสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลัญจยาสกัลยานังอริยกันตังปสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปัสสะโทยัสสะทิอุชุภูตัญจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรง
อะทะริโทติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมะสัทธันจะสีลันจะปัสสาทะธัมมะทัสสนังอนุยุเชธเมธาวิสรังพุทธานาสาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองบทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะนามาสิเอหันทะธานิภิกขวิอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัปชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกมาตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยลายตามสบายหัวคิ้วมั่งคงหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ก่อนยืนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันThank you.
การทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนลุงลองภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้มีธรรมเครื่องอยู่ผาสุกภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุก5อย่างเหล่านี้5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ1การทำซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ2การพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ3การคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ4ศีลเหล่าใดซึ่งเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ5ความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามความเห็นนั้นเธอเป็นผู้อยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นเครื่องอยู่ผาสุก5อย่างเหล่านี้แลจบคุณทราบจากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจแม้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร
และมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมายามริตภังท่านเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารนังเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะหตังควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังกิวประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีราธาหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผาเกลียดถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสัก3คู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวร
อัพยาปัจโชมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิงโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งครู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเยียวยาอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนันทมยังสัพพปฏิทานาคาทายุธนามาสีบุญญาสิทานิกาตาสายานันยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยปิตาเมชะปยาทิทาวะอันเยมาชะตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด
ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาบุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสุขชีวิโนเหมาปาทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยกัลยาณมหาโพธิสัตว์21จบองค์คือขอนอบน้อมน้อมน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอ้นตาริตูตาริตูเรสุวาหา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 โอ้มตาริตูตาริตูเรสุวาหา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 โอ้มตาริตูตาริตุเรสุวาหาโอ้มตาริตุ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 ตาริตุเรสุวาหาโTare tu re suaha.
มพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมธรรมังนามาสังสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามาจากรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันนี้